ลีมินโฮเยือนไทยทำฮือฮาภาพงานอีเวนต์ล่าสุดชาวเน็ตหลายคนประหลาดใจกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งในรอบ6ปีสำหรับพระเอกสามีแห่งชาติที่เป็นรักแรกของสาวๆหลายคนสำหรับลีมินโฮและได้ออกงานอีเวนต์ที่ลานพาร์คพารากอนสยามพารากอนกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้าไปตั้งกอนทู้ในชุมชนออนไลน์สร้างโพสต์ชื่ออีมินโฮวันนี้พร้อมทั้งแนบภาพของลีมินโฮจากงานอีเวนต์อีมินโฮสวมชุดสูทสีขาวผมสีดำกำลังโบกมือทักทายแฟนๆและยิ้มตลอดทั้งงานชาวเน็ตได้เขามาแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นลีมินโฮน้ำหนักเพิ่มขึ้นเขาดูน่ารักและน่ากอดมากเข้าดูมีความสุขจังและแนรักเขา